Hello สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในส่วนของการ unbox ในส่วนของการทำไมต้องทำเสียงกัน unbox ในส่วนของการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยได้มาแล้วหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานนะคะวันนี้ก็เลยมาทีเดียวเลย2ชุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฉบับแรกเลยฉบับเล็กกันก่อนดีกว่านะคะกล่องเล็กนี้มาค่อนข้างเย็นนิดนึงอย่างที่บอกว่านางเดินทางมาทางทะเลค่ะนางน่าจะมาทางบายชิปหมายถึงส่งมาทางเรือนะคะก็เลยจะช้านิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในชุดนี้จะเป็นอะไรเพื่อนๆดูละกันนี่เย็นมากค่ะเยินมากมากค่ะน่าจะเข้าใจว่าน่าจะถูกทับมาเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราดูกันเย็นมากขอบ่นเล็กน้อยนะคะก็ชุดนี้มาจาก Book Depository นะคะแล้วก็เปิดมาเคลมได้ปะคือกล่องเย็นมากอ่ะดูดิแล้วเป็นชุดที่เราแบบรอไงซึ่งเอเชียบุ๊กมีขายค่ะไม่ต้องรอนานขนาดเราก็ได้นะชุดนี้เอเชียบุ๊กมีขายอารมณ์แบบอยากได้แบบอยากสั่งนะเออแล้วก็เย็นมากๆอ่ะส่งภาพไปเคลมได้ปะเอ้ยคือล็อตนี้อันไม่ใช่ล็อตนี้กล่องนี้แย่เออเขาไม่ควรสมควรทำอะไรกับเราแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไม่รู้ว่าข้างในจะแบบบวมน้ำไปด้วยหรือเปล่าเนอะเพราะว่าแอบเห็นว่ามันเปียกน้ำด้วยนะเออชุดนี้วันนี้เรารู้สึกเราพลังเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เรารู้สึกดูแล้วมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่เนาะก็ชุดนี้ค่ะ เราเพิ่งไปเห็นมาที่เอเชียบุ๊กก็จะมีขายด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจชุดนี้ก็ตามที่เว็บของเขาได้เลยจำราคาไม่ได้แล้วจริงๆว่ามันเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะสูงนะเพราะว่าเป็นชุดเล็กอะค่ะชุดเล็กเป็นหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีคู่มืออะไรที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นชุดที่เรียกว่าเป็นไวกิ้งทารอตนะคะตัวไวกิ้งหรือชาวไวกิ้งนั่นเองอะนะคะก็สนใจสั่งชุดนี้เพราะอะไรเพราะต้องการสะสมแค่นั้นเองเลยอะคือเหมือนกับว่าได้ยินว่าไพ่ที่เป็นไพ่ไวกิ้งอะไรเงี้ยหรือชาวไวกิ้งเนี่ยจะเป็นแบบต้นตำรับต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอุ้ยตรงๆนะแค่เปิดมาเห็นภาพแรกอะก็รู้สึกเออมันอย่างที่เขาบอกจริงๆว่าค่อนข้างจะเป็นภาพที่แบบฮาร์ดคอร์นิดนึงอ่ะเออเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวนะคะอันนี้มีคู่มือมาให้เป็นบุ๊กเล็ตเล่มเล็กๆนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าไพ่ของเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเดียวคืออันนี้มันจะดูเป็นภาพที่จะเรียกต้องห้ามไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันดูเป็นภาพที่แอบแรงนิดนึงนะคะก็เลยทำให้ไพ่ที่เป็นแนวนี้ไวกิ้งเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้รับความนิยมคงไม่ใช่แต่มันเหมือนกับแบบอาจจะคนที่จะซื้อไปอาจจะต้องเป็นเฉพาะกลุ่มนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะนี่ตัวนี้ไวกิ้งทารอตนะคะตัวคู่มือเขานะคะ
ก็แน่นอนเขาจะแปลออกมาทั้งหมด4ภาษาใช่ป่ะเดี๋ยวไม่ใช่5ภาษาสิจะแปลทั้งหมด5ภาษาค่ะจะมีภาษาอังกฤษอิตาเลียนสเปนฝรั่งเศสแล้วก็ดัชเนาะเนี่ยค่ะก็จะพูดถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับชาวไวกิ้งเนาะว่าเป็นอะไรยังไงเขาเป็นใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็ไวกิ้งหรือเรียกว่าเป็นบาร์บาเรียนใช่ไหมฮะเป็นไพเรตเป็นวอร์เรียเป็นโจรสลัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกไปในแนวของแบบดูโหดร้ายบาร์บาเรียนนี่ดูโหดร้ายนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เขาจะเล่าประวัติที่มาของชาวไวกิ้งนะคะแล้วเขาก็จะพูดถึงในส่วนของที่ไพเมเจอร์นะคะแต่ละใบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคืออะไรยังไงอย่างนี้อ่านได้คำหนึ่งเป็นเทพโอดินไม่ใช่เป็นโอดินเนาะในส่วนของไฮโรเฟนนะคะก็จะมีชื่อของแต่ละไพ่แต่ละใบอะค่ะก็จะมีชื่อของเนี่ยอย่างเงี้ยสเตรนท์เนี่ยเขาพูดถึงทอนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็จะถูกเอามาสร้างในรูปแบบรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปอะค่ะในส่วนของตัวไวกิ้งพวกนี้นะบางทีก็ดูเป็นแบบโหฮาร์ดคอร์มากๆดุร้ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนาะอ่ะถัดมาก็จะเป็นในมุมของไมเนอร์นะคะก็จะบอกความหมายของไมเนอร์แต่ละใบมีเฮลกิมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะถ้าใครชอบแนวเทพนะหนังที่ออกมาใช่ไหมก็จะมีแนวเนี้ยก็เนี่ยเขาอาจจะนำเสนอมาในมุมที่โหดูเป็นแบบเทพเจ้าไปสู้รบกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีกเหมือนกันแน่เขาก็แต่อันเนี้ยมันเป็นในมุมของคงไม่ได้หล่อเหมือนที่เราดูในหนังเนาะ พอเมื่อกี้ภาพขึ้นมาภาพแรกก็ตกใจละฮะโอเคคู่มือเขาที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยก็จะมีประมาณ13หน้า14หน้ามีทั้งหมด14หน้านะคะที่เป็นภาษาอังกฤษที่เหลือก็จะเป็นภาษาอื่นๆไปแล้วก็มีการจัดเรียงไพ่แบบ5ใบแบบนี้นะคะก็ดูแปลกตาไปอีกแบบนึงนะคะโอเคในส่วนของคู่มือจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของที่เป็นตัวไพ่เขากันบ้างดีกว่าค่ะว่าเป็นแบบไหนยังไงแล้วทำไมเขาต้องไปแบบให้แมวตัวนี้แมวหรือเสือมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไพ่เขากันบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีปกและปกเราไม่ชอบภาพเมื่อกี้เลยอ่ะเอาไปไกลๆก่อนเอาไปไกลๆนะคะก็ด้านหลังของไพ่จะเป็นรูปเหรียญนี่เหมือนเหรียญไหมรูปโล่เหรอรูปอะไรด้านหลังเขานะคะสวยงามด้านหลังสวยงามนะพลิกมาดูด้านหน้าตึงคืออะไรออกเป็นแนวเลือดไม่ใช่ใบไม้สงครามอะไรอย่างงี้ก็จะออกเป็นในแนวของสงครามเป็นในแนวของแบบการค้านักรบอะไรอย่างงี้ป่ะนี่เดี๋ยวเราดูด้านหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไพ่เขาค่ายอะไรค่ายอะไรเราดูก่อนสิโลสคาราบิโอนะคะก็มีความมันมีความว้าวเงานะคะแล้วก็คิดว่าการกรีดทำได้ดีเนาะแล้วก็นี่คือด้านหลังของไพ่สวยงามไม่เอ่ยมีแอบติดกันเล็กน้อยนะจ๊ะแอบติดกันเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของไพ่เขากันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะมีความงดงามขนาดไหนนะคะตัวนี้ The Fool นะคะไล่ไปเลยทำไมแขนเขาต้องหายอะเนาะเอ๊ะหรือเขามีแขนเดียวเฮ้ยมีแมวน้ำมาด้วยแมวน้ำหรือวอรัสนะคะอันนี้น่าจะหมายถึงเขาเป็นคนที่อบอุ่นใจดีสัตว์ก็เลยแบบอยากอยู่ใกล้คนที่แบบมีเมตตาอะไรเงี้ยเนาะสัตว์ก็จะอยากอยู่ใกล้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นเทพโอดินใช่ปะเนี่ยในตัวคู่มือค่ะเขาก็จะมีบอกว่าคนคนนี้คือใครโอเคในมุมของเมเจอร์อาร์เคนาเนี่ยอันนี้ก็คือไฮโรเฟนใช่ป่ะแต่ว่าในคู่มืออ่ะก็จะมีบอกเลยว่าอ๋ออันนี้คือโอดินนะอะไรอย่างงี้ในเป็นใครในไวกิ้งอย่างนั้นนะคะเนี่ยแต่ละอันนี้น่าจะเป็นชอป่ะ
ต่อชออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมี2ใบอ๋อไม่ใช่7กับ8นี่อัศวินนี่แบกไปดูนี่สิ10 11โอ้โหแฮงแมนโดนจับแขวนด้วยมือที่มองไม่เห็นเดี๋ยวในคู่มือน่าจะมีเขียนบอกว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้10ถ้วยเนาะชุดถ้วยก็จะมีสัญลักษณ์ของเด็กเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปอะไรเนี่ยแล้วก็ม้าก็เป็นอัศวินเนาะแล้วก็มงกุฎนี้แล้วก็มีแหลมๆขึ้นมามงกุฎแหลมๆก็จะเป็นคิงก็จะเป็นควีนนั่นเองนะคะโอเคโอ้ตัวนี้เหมือน Lord of the Ring เลยกอลัมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออโอ้อันนี้สวยดี2เหรียญนะคะ3เหรียญมีการวางแผนที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะสร้างให้มันดีวางแผนอันนี้แบกเหรียญไว้นะคะอันนี้ก็โอ้อันนี้เหมือน Star ไม่ใช่ Star Wars ชื่ออะไรนะที่เป็นแบบอวตารใช่ป่ะคล้ายให้ดูหน้าไพ่แล้วกันเนาะอย่าใส่ใจสิ่งที่พูดแล้วกันเพราะยังไม่ได้อ่านคู่มือไงก็จะแบบคืออะไรอ่ะเดาไปก่อนแล้วกันเนาะอารมณ์เดียวกันอ่ะเวลาแบบเพื่อนๆได้ไพ่มาครั้งแรกเนาะชุดไพ่ที่สำหรับที่ได้มาไพ่ที่ได้มาเนี่ยอยากให้แบบเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแล้วอินกับมันไงคือคงไม่ได้เปิดเร็วๆแบบที่เราเปิดเนาะคือเปิดแล้วดูแต่ละภาพแต่ละซึมซับกับภาพแต่ละภาพอะค่ะซึมซับกับไพ่แต่ละใบอะเนาะแล้วเราว่ามันจะเก็ตมันจะได้อะไรจากตรงนั้นน่ะเยอะนะคะเพราะไพ่แต่ละใบเขาคงประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วอะว่าทำไมถึงจะต้องเป็นอันนี้อยู่ตรงนี้วางตรงนี้มีสัญลักษณ์อันนี้ยิ่งถ้าเป็นไพ่โบราณหน่อยหมายถึงว่าไพ่ที่แบบทอสหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยเนาะจะลองดูค่ะบางคนจะชอบไพ่ที่มันมีอะไรอยู่ในนั้นเนาะหมายถึงว่ามีสัญลักษณ์มีคำความหมายเชิงลึกอะไรเงี้ยที่จะต้องตีความบางคนอาจจะชอบแบบนี้หรือบางคนอาจจะแบบไม่ฉันชอบแบบตรงๆเลยสมมุติว่า1ดาบก็มีดาบ1อันขึ้นมาตั้งแบบ1อ่ะ1ดาบหรือแบบพอ2ดาบก็มีดาบ2อันจบอย่างเงี้ยหรือคือง่ายแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะก็ใช้อาจจะใช้ความจำเอาว่าอ๋อโอเคสองดาบหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นภาพเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราไม่ต้องจดจำมากเนาะแต่สามารถอ่านจากหน้าไพ่แล้วก็สามารถที่จะแปลมันได้อะค่ะมันก็อาจจะทำให้คุณผูกเรื่องราวได้ดีกว่าเนาะสามารถที่จะแปลความหรือตีความได้ชัดเจนกว่าแล้วก็ให้ดีเทลหรือรายละเอียดของเรื่องต่างๆที่คุณจะทำนายเนี่ยได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงใกล้เคียงกับเรื่องราวที่ถามมากกว่าเนาะจบไปแล้วในส่วนของตัว Viking Tarot นะคะตัว Viking Tarot เนี่ยก็เราว่าออกแนวแบบแฝงเล็กๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบแนวแบบนี้ก็จัดเลยค่ะเพราะว่า Asia Book ยังไม่หมดยังเห็นมีอยู่วันก่อนไปเดินก็ยังเจออยู่นะคะ
ตัวการสับพ่ายโอเคใช้ได้เลย5ดาบแปลว่าอะไรอ่ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูจากภาพแล้วก็ตีความจากภาพที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยแล้วตีความเราได้อะไรบ้างเนี่ยเราก็จะดูจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอดูการกรีดไพ่นิดนึงนะคะโอเคเลยอันนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาในส่วนการกรีดไพ่นะคะแล้วก็ในส่วนของไพ่ชุดนี้เนี่ยอยากรู้ราคาขอดูราคานิดนึงละกันเนาะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก 7-800 มั้งถ้าเราจำไม่ผิดเนาะอ่าฮะก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเมื่อกี้มีตัวหนึ่งที่สนใจอยากรู้ขอดูคู่มือเขานิดนึงเนาะนี่เราสนใจอันนี้คู่มือของเขาในเรื่องของเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเขาก็จะมีชื่อของเขาถูกปะเมื่อกี้ chariot ก็คือแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะ chariot นี่คืออะไรองค์ครักษ์อัศวินมหาเล็กโอเคเป็นแบบอารมณ์แบบมหาเล็กก็ได้นะเป็นองครักษ์ก็ได้ของทออแต่ตัวทอเนี่ยเขาไปแบกเจ้าแมวเหมียวไม่ใช่แมวเหมียวด้วยเจ้าตัวอะไรไม่รู้ตัวยักษ์เมื่อกี้ค่ะเขากำลังแบกตัวนั้นอยู่เนาะหรือแบบอย่างของเมื่อกี้จำไม่ได้ละมีแอสการ์ดด้วยนี่แร็กนาร็อกคุ้นไหมคุ้นชื่อพวกนี้ไหมมีอยู่ในหนังเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยค่ะก็ถ้าใครชอบแนวเนี้ยแนะนำชุดนี้ค่ะนะคะก็จะได้มีเรื่องราวที่แบบให้นั่งอ่านให้นั่งติดตามอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปที่จะรีวิวแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะคะแล้วก็มีในส่วนที่ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะคะในส่วนของไพ่ชุดนี้ว่าบางคนอาจจะเคยใช้แล้วนะคะก็มาแชร์กันแบ่งปันกันก็ได้นะว่าเฮ้ยใช้แล้วแม่นมากหรือใช้แล้วแบบอ่านยากมากอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะจัดหาหรือว่าซื้อหาชุดนี้มาเก็บไว้มาสะสมหรือมาใช้นะคะก็มาแบ่งปันกันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ